การฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐบาลเองก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ฉีดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการก็จะเข้มข้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเชื้อโอมิครอนเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยท่านนายกเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าในปีหน้า2565ตั้งเป้านะครับเป็นปีแห่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนั่นเองซึ่งพอพูดถึงเข็มกระตุ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลมาจากทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่ภูมิต่ำภูมิต่ำเฉยๆเนี่ยนะครับต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA 2เข็มด้วยกันนะฮะทั้งหมดเนี่ย3เข็มนะฮะห่างกันเข็มแล้ว1เดือนด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ภูมิต่ำแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นภูมิต่ำแล้วก็ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับจะต้องรับวัคซีน mRNA 2เข็มนะครับห่างกันอยู่ที่ประมาณ1เดือนด้วยกันนะฮะเป็นเข็มกระตุ้นนะครับซึ่งจากข้อมูลณตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นความพยายามที่จะเข้มข้นเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะป้องกันโควิด-19 ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและติดตามนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศและมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อเนื่องทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางรวมทั้งให้ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการฉีดวัคซีนด้วยนะครับโดยตั้งเป้าหมายให้รณรงค์ให้ปี2565เป็นปีแห่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับคนไทยด้วยโดยขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์นะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเลยของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดิมก็คือเดลต้าไปสู่สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งกำลังเป็นความท้าทายของระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่ไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่รัฐบาลและสบคมีความจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเข้มข้นระงับการเดินเข้าประเทศเดินเข้าออกประเทศนะครับแบบไม่กักตัวแซนบ็อกซ์ชั่วคราวซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการภาคเอกชนที่อาจจะต้องปรับรูปแบบการประกอบการให้เข้ากับสถานการณ์และความจำเป็นในระยะนี้โดยตอนนี้ทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการดำเนินกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรและขอให้ทุกคนป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจเป็นระยะแล้วก็จากข้อมูลที่มีมาจากทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยออกคำแนะนำนะครับเรื่องของการให้วัคซีนเข็ม3แก่ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำโดยระบุว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากจึงควรได้รับวัคซีนครบ2เข็มโดยเร็วแต่เมื่อรับวัคซีนครบแล้วก็มักตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดีจึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3แก่ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือว่าแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันโดยผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มครบ2เข็มต้องรับวัคซีนชนิด mRNAไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา3เข็มนะครับห่างกันเข็มละ1เดือนนี่เป็นข้อมูลนะฮะส่วนผู้ที่ได้รับแอสตรา2เข็มไฟเซอร์2เข็มโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยให้รับวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นา2เข็มนะครับห่างกันเข็มละประมาณ1เดือนด้วยกันส่วนคนที่รับวัคซีนสูตรไข้ทั้งซิโนแวคซิโนฟาร์มเข็ม1บวกแอสตราหรือว่าซิโนแวคเข็ม2ซีโนแวคเข็ม1บวก mRNA เข็ม2ต้องรับวัคซีน mRNA 2เข็มห่างกัน1เดือนโดยเริ่มหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายส่วนผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำและเคยติดเชื้อมาก่อนรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วแนะนำเลยครับให้กระตุ้นเข็ม3ด้วยวัคซีนชนิด mRNA โดยคนภูมิต่ำเคยติดโควิดรับวัคซีน2เข็มทั้งซีโนแวคซีโนฟาร์มให้รับวัคซีน mRNA 2เข็มห่างกัน1เดือนส่วนคนเคยติดเชื้อและภูมิต่ำรับวัคซีนทั้งแอสตรา2เข็มหรือว่า mRNA 2เข็มหรือสูตรไข้ให้รับวัคซีนชนิด mRNA 1เข็มด้วยกันส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็สะสมกว่า101,600,000เข็มแบ่งเป็นเข็มแรกสะสมกว่า
50,800,000 เข็มเข็มที่2สะสมกว่า44,900,000 เข็มเข็มที่3สะสมกว่า5,700,000 เข็มและฉีดเข็มที่4สะสมกว่า90,000 เข็มโดยประชาชนทั่วไปรับวัคซีนสะสมกว่า68,000,000 คนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปกว่า16,000,000 คนและหญิงตั้งครรภ์กว่า 190,000 คนโดยวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่ฉีดไปมากที่สุดนะครับอยู่ที่43,700,000 เข็มขณะที่ไฟเซอร์ฉีดสะสมกว่า15,000,000 เข็มและโมเดอร์นาฉีดสะสมกว่า1,800,000 เข็มนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ